ตอนนี้อาจารย์มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์เราเมานิดนึงว่าเราเจอกันอาทิตย์ที่แล้วไม่กี่วันก่อนหน้านี้ยังคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็คุยกับผมเองบอกว่าเนี่ยเอาเข้าจริงนะปลายปีนี้เสียวๆมากเลยว่าสงครามมันจะกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเราก็เห็นแนวแหละแต่ยังไม่คิดว่ามันจะรูปแบบอะไรขนาดนั้นปรากฏคล้อยหลังมาไม่เกินสัปดาห์นึงเนี่ยโอ้โหทั้งอิหร่านจัดขีปนาวุธใส่อิสราเอลอิสราเอลก็บุกภาคพื้นดินใส่ฮิซบอลเลาะห์มัน น่ากลัวมากตอนนี้ผมเห็นในหน้าสื่อหลายที่เนี่ยเริ่มกังวลแล้วนะในวงเศรษฐกิจหลายวงเริ่มกังวลแล้วนะว่าสงครามมันจะเต็มรูปแบบแล้วหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลกระทบทั่วโลกเลยไหมถ้าอาจารย์ประเมินแนวรบตอนนี้น่ากลัวไหมฮะคือผมคิดว่ามันตอบด้วยราคาทองเมื่อเช้าโอ้นะครับเมื่อเช้าถ้าใครดูรายงานราคาทองผมก็จะราคาทองเริ่มขยับจริงๆก็เริ่มขยับมาระยะสองเนี่ยผมคิดว่าภาคเศรษฐกิจที่เริ่มกังวลจริงๆเนี่ยคือราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มขยับจริงๆแล้วล่ะนะครับทีนี้คำถามใหญ่ก็คือสงครามจะใหญ่กว่านี้ไหมใช่อิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปในเลบานอนวันที่1ตุลานะครับแล้วอิหร่านก็ตอบโต้กลับเมื่อวันก่อนนะครับเพราะว่าในการบุกเลบานอนก่อนนั้นก็จะเห็นเรื่องของการสังหารที่ผ่านระเบิดเพเจอร์นะครับระเบิดที่ผ่านวิทยุมือถือคือพวกกิทกี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับลุ่มเล้าเพราะในทางกลับกันเนี่ยผมว่าถ้าถามว่าสงครามของอิสราเอลในกาซาจบหรือยังผมว่ายังนะครับแล้วถ้าเราดูภาพข่าวต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นชัดก็คือสงครามของอิสราเอลในกาซาเนี่ยมีวัตถุประสงค์2 อย่างที่รัฐบาลเนทันยาฮูแถลงคือ1เนี่ยเข้าไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสกับ2เนี่ยพาตัวประกันกลับนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุประสงค์ในการสงครามที่กาซาเนี่ยมันไม่ได้บรรลุเพราะว่าโอกาสที่จะกวาดล้างฮามาสได้จริงๆเนี่ยก็คงเป็นข้อหมายคำถามตัวใหญ่ๆนะครับเพราะโดยเงื่อนไขที่เห็นเนี่ยถามว่ากลุ่มฮามาสล้มละลายไปจนฟื้นไม่ได้ไหมหรือไม่มีศักยภาพเหลือเลยเนี่ยผมว่าคงตอบอย่างนั้นไม่ได้ทั้งหมดสองเนี่ยเรายังเห็นการประท้วงใหญ่ในอิสราเอลนะครับที่เป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนทันยาฮูที่เป็นรัฐบาลฝ่ายจัดแล้วก็เรียกร้องให้พาตัวประกันกลับผมเชื่อว่าหลายครอบครัวเนี่ยอยากเห็นคนที่เป็นพี่น้องเขาเนี่ยกลับบ้านแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เริ่มมีข่าวมาเป็นระยะคือตัวประกันชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยคงสูญเสียในกาซานะครับจะด้วยเหตุผลจากการโจมตีของอิสราเอลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะถูกสังหารจากฝั่งที่เป็นฮามาสที่เป็นฝ่ายผู้จับกลุ่มนะครับเพราะงั้นคำตอบที่เราเห็นเนี่ยสงครามในกาซาไม่ได้จบแต่มันเหมือนกับถูกปล่อยทิ้งค้างไว้เพราะว่าหลังจากอิสราเอลเปิดการโจมตีกาซาในวันที่8ตุลาของปีที่แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยวันจันทร์นี้จะครบรอบ7ตุลาที่ฮามาสเปิดการโจมตีแล้ววันอังคารจะครบรอบสงครามกาซาไวจังผมว่า1ปีแล้วนะ1ปีแล้วที่เราไม่ทันคิดนะครับเพราะฉะนั้นผลจากสงครามในกาซาเนี่ยเราเห็นแนวรบของอิสราเอลที่ไม่ใช่แนวรบเดียวนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราเห็นแนวรบในกาซาซึ่งโอเคเป็นอะไรที่เราเห็นจากข่าวเกือบทุกวันใช่ครับกับ2เนี่ยเราเห็นแนวรบอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้สื่อไทยอาจจะพูดถึงน้อยแล้วล่ะว่าที่จริงคือแนวรบในพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือที่เรียกกันด้วยภาษาอังกฤษคือพื้นที่ทางฝั่งเวสต์แบงค์นะครับก็มีปัญหาต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มีปัญหาแนวรบที่3เนี่ยคือแนวรบที่เราเรียกว่าภาคเหนือของอิสราเอลและภาคใต้ของเลบานอนเพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกันนะครับแนวรบตรงนั้นเนี่ยมีนัยยะตลอดเพราะว่ามันมีการใช้อาวุธยิงโดยพ้องยิ่งคือตัวจรวดเนี่ยจากกลุ่มฮิสบอร์เนี่ยเข้ามาสู่ชุมชนชาวยิวเราทำให้ชุมชนหรือนิคมชาวยิวเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่ด้านเหนือของอิสราเอลแล้วต้องไม่ลืมนะครับมีแนวรบที่4คือปัญหาของกลุ่มฮูติที่ใช้อาวุธยิงหรือใช้โดรนทำลายในทะเลแดงครับเพราะฉะนั้นในจุดอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราจะเห็น4แนวรบใหญ่ใน4แนวรบใหญ่เนี่ยมีแนวรบอีกชุดนึงคือแนวรบโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีการได้ใช้ภาษาตรงๆก็เหมือนดวลกันด้วยการที่อิหร่านเปิดการโจมตีในต
ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการโจมตีของอิหร่านล่าสุดครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยหลายฝ่ายกังวลว่าสงครามที่อิสราเอลเปิดในวันที่1ตุลาที่ลุกเข้าไปในเลบานอนครับมันจะนำไปสู่สงครามใหญ่นะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายฝ่ายจับตาดูว่าเมื่ออิหร่านใช้ตัวขีปนาวุธยิงเข้าใส่อิสราเอลนะครับอิสราเอลจะตอบโต้อย่างไรใช่นะครับถ้าเราตามข่าวดีๆเนี่ยมีสัญญาณว่าปิดไวท์เวลเนี่ยอยากเปิดการโจมตีโรงงานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านโอ้เรื่องใหญ่ทันทีแล้วทางทำเนียบขาวก็ส่งสัญญาณกลับทันทีว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาวะอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันกำลังลากสถานการณ์ตอนออกกลางแล้วก็ลากสถานการณ์การเมืองโลกเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบได้เข้าสู่มุมอับหรือเข้าสู่วิกฤตของสงครามนะครับเพราะว่าถ้าอิสราเอลเปิดการตอบโต้ใหญ่แล้วถ้าทำอย่างที่ปีกว่าจากอิสราเอลเสนอคือเปิดการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านผมว่าจุดตรงนั้นใหญ่แน่ๆน่ากลัวแต่ถึงแม้เปิดการโจมตีอิหร่านในอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่เป็นการโจมตีที่มีนัยยะกับโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะทำให้สงครามมีโอกาสที่จะขยายตัวแน่นอนว่าอาจจะมีปัญหาเพราะว่าหลายประเทศในตอนกลางส่วนอาจจะไม่สนับสนุนอิหร่านนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่อิหร่านใช้อาวุธยิงใส่อิสราเอลเหมือนกับตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธเหล่านั้นต้องผ่านดินแดนของหลายประเทศและอาจจะถูกบรรดาประเทศเจ้าของพื้นที่เนี่ยยิงตกนะครับแต่โจทย์ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าสงครามมีแนวรบเดียวนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เรานั่งดูกันทั้งหมดเนี่ยสงครามเป็นแนวรบแนวรบที่เป็นแนวรบเปิดแนวรบที่มองไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามักจะพูดถึงน้อยคือสงครามก่อการร้ายนะครับซึ่งเราวันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนล่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นคือเมื่ออิสราเอลลุกเข้าไปในเลบานอนเนี่ยถามว่านี่ใช่ครั้งแรกที่อิสราเอลเข้าไปในเลบานอนไหมผมว่าหลายฝ่ายที่ตามข่าวเนี่ยทราบดีว่าอิสราเอลเคยเข้าไปในเลบานอนและต้องย้ำนะครับอิสราเอลไม่เคยประสบความสำเร็จกับสงครามทางบกในเลบานอนเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยอิสราเอลก็มีบทเรียนพยายามที่จะทำสงครามแบบจำกัดคือเป็นการบุกที่พยายามที่จะคุมไม่ให้สงครามทางบกที่อิสราเอลเข้าไปเนี่ยขยายตัวนะครับผมคิดว่าถ้ามองสถานการณ์เนี่ยพอตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งอิสราเอลต้องการสร้างพื้นที่ที่เป็นบัฟเฟอร์หรือโดยเงื่อนไขคือสร้างพื้นที่ที่เป็นเขตกันชนด้วยการเข้าไปคุมพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนเพื่อที่จะทำให้คนอิสราเอลที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ไม่จบนะครับเพราะเท่ากับมีนัยยะว่าอิสราเอลจะต้องยึดครองพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่าอิสราเอลตีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในระยะห่างที่อิสราเอลต้องการควบคุมหรือเข้าไปสร้างเขตกันชนเนี่ยอยู่สักระยะห่างจากแนวพรมแดนอิสราเอลเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับจะตอบได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ไม่จบในขณะเดียวกันการเข้าสู่เลบานอนเนี่ยถามว่าคนเลบานอนเองก็มีความอิหร่านอิเหลือคนเลบานอนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะครับแต่ต้องยอมรับว่าฮิสบอลเลาะห์เนี่ยเป็นเหมือนพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งในเลบานอนนะครับเสียงวิจารณ์ส่วนหนึ่งก็บอกฮิสบอลเลาะห์เนี่ยจะเอาคนเลบานอนนั่นแหละเป็นตัวประกันนะครับแต่การเปิดการโจมตีเลบานอนอย่างนี้อาจจะทำให้คนเลบานอนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นต้องหายหันมาสนับสนุนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเลบานอนไม่มีอำนาจทางการทหารเหลือที่จะยับยั้งกองทัพเลบานอนไม่สามารถที่จะยับยั้งกองทัพอิสราเอลอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องตามดูคือนับจากนี้เนี่ยอิสราเอลจะตอบโต้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันสงครามรอบนี้คนอิหร่านอิเหลืออีกคนหนึ่งเนี่ยผมว่าคือสหรัฐนะครับเพราะการเลือกตั้งอีกไม่กี่วันการเลือกตั้งจะมา5พฤศจิกายนของปีนี้การเลือกตั้งมาแน่ๆนะครับเมื่อวานเราเพิ่งเห็นการเปิดเวทีดีเบตระหว่างคนที่จะเป็นคู่ชิงตำแหน่งรองนับดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงครามขยายตัวสงครามนี้จะไปกองอยู่บนเวทีการเลือกตั้งอเมริกาแน่ๆนะครับทั้งพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรคริพับลิกันจะคิดอย่างไรกับสถานการณ์สงครามนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะอย่างนี้ก็ดีว่าเราไม่เห็นดีเบตต่อระหว่าง
ทรัมป์กับกัมลาแฮร์ริสไม่อย่างนั้นโจทย์นี้ผมว่าร้อนนะครับแต่แน่นอนไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งโจทย์นี้จะมีนัยยะกับการเมืองอเมริกันนะครับเพราะว่าจะมีผลแน่ๆเพราะว่าผู้นำอเมริกันหลังเลือกตั้งเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะอย่างไรถ้าทรัมป์ชนะก็น่าคิดเพราะทรัมป์มีท่าทีที่ชัดเจนในการสนับสนุนอิสราเอลนะครับถ้ากัมลาแฮร์ริสชนะกัมลาแฮร์ริสมีท่าทีที่ส่วนหนึ่งชัดเหมือนกันว่าไม่ได้แฮปปี้กับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่เกิดขึ้นในกาซาตกลงถ้าเธอชนะเนี่ยเธอจะยืนอย่างไรนะครับก็จะเป็นโจทย์แต่เฉพาะหน้าเนี่ยชุมชนชาวอาหรับที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับหรือเชื้อสายที่เป็นตนออกกลางผมคิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่กับท่าทีที่เกิดขึ้นเพราะอยากเห็นอเมริกันเนี่ยมีท่าทีที่ยุติหรืออย่างน้อยเนี่ยไม่เข้าไปสนับสนุนอิสราเอลอย่างออกหน้าออกตาผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ต่างกับหรืออาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับรัฐบาลทำเนียบขาวเนี่ยตีเช็คเปล่าคือเขียนแบงค์เช็คให้อิสราเอลนะครับในการที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารแล้วเราจะเห็นคือปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเนี่ยไม่ถูกคัดค้านจากอเมริกันเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนัยยะที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องกับการเมืองตะวันออกกลางคือจะทำให้บรรดารัฐในตะวันออกกลางเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดกับบทบาทของสหรัฐคือแน่นอนผมคิดว่าเราตัดบทบาทของสหรัฐทิ้งออกไปจากความขัดแย้งในการเมืองตะวันออกกลางไม่ได้ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายยังอยากเห็นบทบาทในลักษณะที่สหรัฐเนี่ยยังสามารถดำรงสถานะเข้ามาเป็นคนกลางแม้ว่าจะยังมีบทบาทสำคัญอิสราเอลแต่ต้องไม่ออกหน้านะครับย้อนกลับไปบทบาทในแบบยุคของดับเบิลคาร์เตอร์บทบาทในยุคแบบของดับเบิลบิลคลินตันนะครับที่เหมือนกับอเมริกันเนี่ยประสบความสำเร็จในการผลักดันเวทีสันติภาพในตะวันออกกลางแต่ถ้าอเมริกาตีเช็คเปล่าให้อิสราเอลเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าบรรดารัฐในตะวันออกกลางเนี่ยคงลำบากเหมือนกันที่จะรับสถานะที่ได้สหรัฐเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาหรือถ้าล้อเล่นๆคือแคมป์เดวิดหลังเลือกตั้งอเมริกาปกติแคมป์เดวิดเนี่ยก็มักจะเชิญคู่ขัดแย้งเนี่ยไปนั่งคุยแคมป์เดวิดหลังเลือกตั้งที่จะเกิดในต้นพฤศจิกายนนี้เนี่ยจะยังทำหน้าที่ในการเป็นเวทีสันติภาพตะวันออกกลางได้จริงหรือไม่นะครับก็ท้าทายผู้นำใหม่ของสหรัฐนะครับแต่ถ้าสมมติทรัมป์มาทรัมป์อาจจะไม่ต้องเปิดแคมป์เดวิดพอทำยืนด้วยท่าทีสนับสนุนอิสราเอลอย่างชัดเจนชัดเจนครับนะครับอาจารย์เท่าที่ประเมินอาจารย์เปิดมา5แนวรบของอิสราเอลนี่โอ้ผมก็เพิ่งมานั่งนับว่าต้อง5แนวรบนั้นที่รบกันเนี่ยในฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยแสดงว่าแนวรบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันคงเป็นแค่บางครั้งบางคราวใช่ไหมคงไม่ได้รบกันจริงจังถึงขนาดเปิดแบบเต็มสงครามใช่ไหมแต่โอกาสระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนี่สิอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะรบกันจริงจังคือผมคิดว่าสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลเนี่ยสงครามในเลบานอนเนี่ยจะลากทั้งอิหร่านนะครับแล้วสหรัฐเนี่ยเข้ามาตกลงอิสราเอลเนี่ยวันนี้โดยผู้นำอิสราเอลคือเนทันยาฮูเนี่ยเหมือนกับใช้สงครามเป็นตัวหล่อเลี้ยงสถานะของตัวในการเมืองอิสราเอลใช่ไหมครับเพราะถ้าเราดูการเมืองอิสราเอลเนี่ยจะเห็นชัดว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยดูจากการชุมนุมล่าสุดเนี่ยต้องใช้คำว่าม็อบใหญ่ม็อบใหญ่มากนะครับม็อบในเมืองอิสราเอลเนี่ยใหญ่มากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสถานะของรัฐบาลในบ้านตัวเองเนี่ยผมมองงอนเงี้ยนแต่ที่ไม่งอนเงี้ยนเนี่ยสงครามกลายเป็นเหมือนกับประเด็นเพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐที่ชาตินิยมอยู่เนี่ยเพื่อดำรงให้รัฐบาลปีกขวาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าสงครามในกาซาจบหลายฝ่ายเคยพูดมานานสงครามในกาซาจบจะตามมาด้วยการไต่สวนรัฐบาลเนทันยาฮูทั้งเหตุการณ์ในวันที่7ตุลาของปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์โจมตีจากกลุ่มฮามาสรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่รัฐบาลได้สร้างนะครับเรื่องการมีสงครามกับกลายเป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้ในตันเดทูเนี่ยและกลุ่มรัฐบาลปีกขวาเนี่ยอยู่ในอำนาจได้นานขึ้นแปลว่าวันนี้รบในกาซาไม่จบก็ขยายสงครามไปสู่เลบานอนใช่ไหมครับก็ยิ่งทำให้สงครามมันไม่จบมากขึ้นแล้วเมื่อสงครามไม่จบมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะตามมาคือถ้าเราสังเกตดีๆการเปิดการโจมตีฮามาสผมเชื่อว่าท่านผู้ชม
นะครับคงเคยเห็นผังที่มีเครื่องหมายกากบาทว่าผู้นำฮามาสในผังทั้งหมดเนี่ยมันถูกสังหารหมดแล้วใช่นะครับก็เหมือนกับด้านหนึ่งเนี่ยบีบให้อิหร่านต้องลงมาเล่นเพราะถ้าอิหร่านไม่เล่นอิหร่านก็จะเสียเครดิตในการเป็นคนที่เคยให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองเหล่านี้หรือกลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้แปลว่าเกมนี้บีบให้อิหร่านเล่นก็หวังว่าถ้าอิหร่านเล่นอิสราเอลก็จะได้รับการสนับสนุนจากอเมริกามากขึ้นโดยมีข้ออ้างว่าอิหร่านเข้ามาเล่นเกมแปลว่าผมใช้ภาษาเล่นๆว่าเกมนี้เป็นเกมโหดนะครับแต่เป็นเกมโหดที่วางอยู่บนความเปราะบางของการเมืองในตอนออกกลางและสำคัญเป็นเกมโหดที่วางอยู่บนความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกวันนี้นะครับเราออกรายการกันหลายรอบนะครับผมเรียกรายการคือเรียกพิธีกรทั้งสองท่านรวมเลยแม้ว่าจะมาท่านเดียวก็เรียกรวมวันรายการเอ็กออกเนี่ยบอกว่าเวลาไปที่ไหนถูกทางนะครับแฟนรายการเอ็กออกเนี่ยเยอะเวลาไปก็จะถูกทางเราออกรายการกันมาหลายรอบว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มจากโควิด19ในปี2020ใช่ต้นปี2022วิกฤตเศรษฐกิจโลกถูกโถมด้วยสงครามยูเครนวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบ3เนี่ยเริ่มถูกโถมด้วยปัญหาการโจมตีเร็วจากกลุ่มฮามาสในตุลาของปี2023เรียงเลยนะครับ20 22 23แล้วปี24เนี่ยเราเห็นสงครามที่ผันผวนและทำท่าจะขยายตัวมากขึ้นในเลบานอนคือปี2024ครับแปลว่าพูดแบบภาษาเทศะไตรมาสสุดท้ายของเศรษฐกิจปี2024ผมว่าไม่สดใสเพราะแนวโน้มดูจาก2ตัวที่ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่วันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาต้องเริ่มทำตัวเหมือนนักเศรษฐศาสตร์หัดดูรายการเศรษฐกิจว่าด้วยราคาทองและราคาน้ำมันนะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตเขาดูช่องก้าวตอนเช้าหลังรายการมาแก่เขาทุกวันว่าวันนี้ราคาทองกับราคาน้ำมันเนี่ยขยับอย่างไรนะครับเพราะด้วยความเป็นนักรัฐศาสตร์เราไม่คุ้นแต่เราเริ่มเห็นอะไรครับคุณให้คุณออกเห็นอะไรครับเมษาปีนี้ทองขึ้นติดต่อกัน 6-8 สัปดาห์ต่อเนื่องครับเราไม่เคยเจอนะเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคำตอบคือเป็นช่วงที่อิหร่านเปิดการโจมตีอิสราเอลครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิหร่านเปิดการโจมตีอิสราเอลรอบ2ด้วยขีปนาวุธประมาณสัก200นัดโดยภาพรวมนะครับตัวเลขกลมๆตัวเลขจริงอาจจะอยู่ประมาณสัก180กว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันถึงมีคำถามต่อมาว่าแล้วอิสราเอลล่ะจะโจมตีอย่างไรต่อหลังจากนี้นะครับเพราะถ้าโจมตีต่อแล้วอิหร่านเล่นต่อก็เหมือนเกมที่เราล้อกันฉันตีเธอเธอตีฉันตกลงเกมฉันตีเธอเธอตีฉันเนี่ยจบเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่แล้วถ้าไม่จบเนี่ยมันตอบด้วยภาษาง่ายๆในมิติของสงครามคือสงครามจะถูกยกระดับแน่ๆครับการบุกเข้าไปในเลบานอนเป็นการยกระดับสงครามด้วยอิสราเอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าแม้ว่าฮามาสโจมตีอิสราเอลมาก่อนแล้วเกิดสงครามในกาซาแต่ฮิสบอลเลาะห์ที่เข้ามาร่วมเนี่ยผมคิดว่าฮิสบอลเลาะห์ไม่ได้ยกระดับสงครามเป็นการโจมตีอย่างที่เราเห็นตามสภาพนะครับแต่วันนี้ตามสภาพจะใช้กันตามสภาพหรือไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้เพราะไม่เล่นก็ไม่มีเครดิตต้องเล่นเพราะฮิสบอลลอห์ก็ประกาศเป็นพันธมิตรที่ชัดเจนกับฮามาสนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนเกมสงครามที่มัดคู่สงครามและไม่ใช่เพียงคู่สงครามแต่มัดพันธมิตรในคู่สงครามทั้งหมดเนี่ยให้ต้องอยู่ในเกมโหดด้วยกันทั้งหมดแต่คำถามคือเกมโหดเกมนี้เนี่ยที่ผมรอเล่นๆคือฉันตีเธอเธอตีฉันเนี่ยมันชักมากกว่าการตีธรรมดาได้หรือและถ้ามันยกระดับการตีให้แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับการตีนี้จะนำไปสู่อะไรก่อนปีใหม่ของปีหน้าที่จะมาถึงครับแล้วถ้าสำคัญถ้าเป็นอย่างนี้มันจะตอบได้ทันทีว่าเศรษฐกิจโลกไตรมาสสุดท้ายต่อเนื่องเข้าไตรมาสแรกของปีหน้าสงสัยไม่ดีถ้าไม่ดีก็แปลว่าปีฉลองปีใหม่ปีนี้ก็พูดได้อย่างเดียวนะครับก็เก็บตังค์กันบ้างเก็บตังค์กันบ้างไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีความสุขเก็บตังค์กันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีอาจคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ตังค์อยากเก็บแต่มันไม่ค่อยมีฟังอาจารย์แล้ว
เอาอยากเอามือไก่หน้าผากล่วงหน้าเลยแบบโอ้โหที่ปลายปีไปคือระหว่างปีก็เหนื่อยแล้วนะพอฟังอาจารย์นี้โอ้โหปลายปีมันดูแบบน่าเป็นห่วงมากมากกว่าเดิมอีกเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์ในขนาดว่าโอ้โหนี่มันโลกเดือดของแท้เลยนะเนี่ยคือไม่ได้บอกเรายังไม่พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะถูกไหมเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเศรษฐกิจไทยเลยใช่อันนี้เราพูดเศรษฐกิจโลกเพราะว่าต้องคิดต่ออีกเรื่องนึงท่านผู้ชมอยากพูดกับผมมาทำให้พวกเราเครียดนะแต่อยากเปิดให้เห็นสงครามชุดนี้ความผันผวนใหญ่คือ1ราคาน้ำมันที่ต้องตาม2ตลาดทุนตลาดหุ้นใช่ใครเล่นหุ้นต้องคิดนะครับ3ราคาทองคำซึ่งผมล้อเล่นๆเสมอคือพวกที่อะไรครับครองพระโอกาสเลี่ยมทองตอนนี้ดีนะเนี่ยไม่ได้คิดใช้ทองไปซื้อทองปลอมหรือไม่ก็เรียกปฏิกสบายใจครับนะครับพอโจรไม่จี้เรานะครับครับแต่ต้องคิดเผื่อหลัง5พฤศจิกาของการเลือกตั้งอเมริกาถ้าทำชนะเราจะเห็นสงครามอีกชุดหนึ่งคือสงครามชุดเดิมคือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็แปลว่าหลังปีใหม่ถ้าทรัมป์มาก็จะมีโจทย์อีกชุดหนึ่งครับแต่ถึงทรัมป์ไม่มาถ้าคามาลาแฮร์ริสมาพรรคเดโมแครตเองก็มีปัญหากับสินค้าจีนที่ถูกต้องใช้คำว่าการทุ่มตลาดสินค้าในอเมริกายกตัวอย่างกรณีรถไฟฟ้าจีนที่เกิดในตลาดอเมริกาและตลาดยุโรปนะครับวันนี้เราเห็นการยกระดับภาษีแบบก้าวกระโดดเก็บภาษีกันแบบ 100-200% เลยนะครับกับรถไฟฟ้าจีนเพราะวันนี้โลกตะวันตกมีคำตอบชัดว่าจีนเปิดการทุ่มตลาดที่ตะวันตกไม่ยอมแปลว่าการเลือกตั้งอเมริการอบนี้ไม่ว่าทรัมป์หรือคามาลาแฮร์ริสจะมาเนี่ยสงครามการค้าอาจจะมีระดับเท่านั้นเองแต่สงครามการค้าจะไม่หายไปไหนใช่ไหมครับครับก็แปลว่าความผันผวนของสงครามยูเครนที่ไม่จบตามมาด้วยสงครามตอนออกกลางที่วันนี้ก็ไม่จบแล้วล่ะมาพร้อมกับแนวโน้มของสงครามการค้าที่จะเกิดหลังปีใหม่เพราะเมื่อการเลือกตั้งเกิดใน5พฤศจิกายนเนี่ยการสาบานตัวจะอยู่ในต้นเดือนมกราครับนะครับของสหรัฐเนี่ยก็จะต้องสาบานตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นตัวนโยบายที่ชัดเจนรวมถึงวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมอย่าว่าผมนะวันนี้เราเห็นความตึงเครียดในเอเชียที่มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งความตึงเครียดที่ไม่ไกลเรานะครับคือปัญหาความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่ทวีความร้อนมากขึ้นระหว่างการเอาเรือกระแทกกันเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าการเอาเรือกระแทกกันเรื่อยๆในทะเลจีนใต้ระหว่างเรือตรวจการชายฝั่งของจีนกับเรือตรวจการชายฝั่งของฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะไปจบจุดไหนและวันนี้เราเริ่มเห็นการสร้างระบบพันธมิตรทางทหารที่ชัดขึ้นในเอเชียไม่ใช่แค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชียเนี่ยภาพรวมคำตอบที่เป็นสัญญาณสำหรับปี2025เนี่ยผมว่าปีหน้าสงสัยร้อนคุณนี่คุณน้องครับโอ้ครับอาจารย์ปีหน้าร้อนจุดยืนไทยระหว่างนี้เราจะอยู่ตรงไหนของเหตุการณ์เหล่านี้ดีเราจะต้องวางตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเราพูดเรื่องไทยยืนตรงไหนเนี่ยมานานโอเคแล้วก็ไทย จนเราพูดจนรู้สึกว่าเราหาผมไม่รู้เราหาที่ยืนไทยไม่เจอหรือเราหาไทยไม่เจออันนั้นน่ะสิไทยที่จะยืมไม่เจอมีสองประเด็นนะฝากท่านผู้ชมหาช่วยเราหาที่ยืนของไทยไม่เจอหรือเราหาไทยที่จะต้องยืนไม่เจอครับนั่นน่ะสิแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวคนแถวจนนทรีจุฬาเขาโกรธอาจารย์แต่เนี่ยวันนี้คุณนุ้งอิงเพิ่งไปที่โดฮาเองแล้วเนี่ยไปประชุม ACD เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทที่ดีไหมถ้ามองในเวทีระดับชาติผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับผู้นำไทยควรคือรอเล่นๆแต่ดูไม่สุภาพเท่าไหร่คือควรออกจากกลาบ้าง พอเราอยู่ใน okay. คือต้องคิดว่าในหลายปีเนี่ยการเมืองไทยติดกับอยู่กับการเมืองในบ้านครับและพอติดกับอยู่การเมืองในบ้านเนี่ยมันทำให้เราโดยเฉพาะยิ่งในระดับผู้นำเนี่ยไม่ออกนอกบ้านหรือออกนอกบ้านก็มีลักษณะเก๊กๆกังๆนะครับผมยังพูดเสมอว่าผมเห็นด้วยกับการออกนอกบ้านของนายกเศรษฐาคือต้องออกนะครับไม่ออกไม่ได้เพราะจำเป็นต้องพาประเทศไทยกลับสู่จอร์เรด้าโลกจำนวนที่เราใช้นะครับผมใช้ตรงๆคือพาประเทศไทยเนี่ยให้กลับไปยืนบนเวทีโลกบ้างให้สปอตไลท์ฉายจับเราบ้าง
นะครับเพราะฉะนั้นการออกนอกบ้านเป็นเรื่องสำคัญแต่ออกแล้วเนี่ยต้องตั้งหลักว่าออกแล้วไทยจะนำเสนออะไรในเชิงนโยบายอย่าคิดเปลี่ยนแค่การออกในลักษณะของการโชว์ตัวนะครับเพราะการออกในระยะใหญ่ไม่ใช่การโชว์ตัวแต่การออกที่สำคัญที่สุดคือการทำโรดโชว์ในเชิงนโยบายนะครับผมคิดว่าโรดโชว์ต้องมากับนโยบายที่มีความชัดเจนว่าไทยจะขายภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างไรผมก็จะพูดเรื่องนี้น้อยนะครับอย่าแต่อย่าบอกผมนะผมไม่ชอบที่สุดคืออยากคิดว่าจะขายด้วยซอฟต์พาวเวอร์ผมว่ามันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงในภาษาสุภาพนะมันฟุ้งฟิงนะครับแต่อยากเห็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์เพราะโรดโชว์ในเชิงนโยบายมันคือการขายภาพลักษณ์ที่มีเนื้อหาและสาระของประเทศไทยประเทศไทยจะยืนอย่างไรกับกระแสโลกประเทศไทยจะดำเนินนโยบายที่จะสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยอย่างไรในเวทีโลกผมว่าต้องคิดเลิกที่จะทำตัวแบบกล้าๆกลัวๆเช่นวันนี้มีปัญหาข้างบ้านผู้นำไทยกลัวอะไรครับกลัวที่จะพูดถึงบทบาทเชิงบวกของประเทศไทยกับสงครามกลางเมืองในเมียนมาครับจนถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมผู้นำไทยกลัวที่จะพูดปัญหานี้ไม่เลิกโดยเฉพาะยิ่งคนแถวถนนศรีอยุธยาอ๋อครับถ้าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนต่อปัญหามนุษยธรรมผมว่าผู้นำไทยมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้เรายืนในเวทีโลกไม่ได้เรายืนได้ในแค่เวทีแถวชายขอบพูดง่ายๆผู้นำไทยถ้าคิดจะเดินออกสู่โลกต้องเลิกทำตัวเป็นผู้นำแบบไม่อยากใช้คำนะครับเพียงแค่ผู้นำแถบรัฐชายขอบครับซึ่งไม่มีประโยชน์วันนี้เนี่ยโจทย์ข้างบ้านต้องกล้าตอบวันนี้สงครามกลางเมืองเนี่ยเมียนมาขยายยกระดับในหลายส่วนแล้วสร้างปัญหาวิกฤตด้านเชื้อธรรมอย่างใหญ่หลวงนะครับวันนี้ผมยังได้ยินว่าทหารบางส่วนและคนในกระทรวงต่างประเทศบางส่วนยังเชื่อว่าประเทศไทยต้องสนับสนุน SAC ผมถามต่อหน้าจอเราจะยืนกับรัฐบาลทหารพม่าจนตายใช่ไหมตกลงจนเขาตายหรือจนเราตายคุณเอกคุณนกตนเขาตายหรือจนเราตายต้องตอบนะครับสงครามในยูเครนเราก็ไม่กล้าแสดงความกล้าหาญเราใช้วิธีโบดตามไม่อยากใช้คำว่าโบดตามกระแสจีนหรือจะใช้คำอีกแบบก็ได้โบดตามกระแสแอฟริกาก็คือเรากักด้วยการไม่ออกเสียงไปเรื่อยๆการโบดอย่างนั้นไม่เสริมสถานะของไทยเลยวันนี้ถ้าไทยอยากเข้ากลุ่มบริกส์ที่มีจีนและรัสเซียเป็นผู้นำไทยต้องกล้าโบดที่จะแสดงจุดยืนกับสงครามยูเครนด้วยการโหวตประนามรัสเซียเพื่อไทยมีที่ยืนในเวทีโลกผมคิดว่าวันนี้ไทยเล่นบทได้แค่กล้าๆกลัวๆแต่สุดท้ายมันคือการไม่ตัดสินใจแต่ถ้าจะไปโดฮาผู้นำไทยต้องกล้าที่จะเล่นต่อวันนี้มีโจทย์ความมั่นคงทั้งในบ้านนอกบ้านโจทย์ในบ้านก็ใหญ่ขึ้นให้คุณอ๊อฟผมได้ยินก่อนเข้ารายการนะครับโจทย์ปัญหาภาคใต้โจทย์ตากใบเป็นโจทย์รัฐไทยนะครับไม่ใช่โจทย์รัฐบาลไทยผมย้ำรัฐไทยพรรคฝ่ายค้านด้วยครับอืมครับอาจารย์แต่ถ้าสสโรมถามพลเอกพิสารอยู่ไหนสสโรมต้องทราบพลเอกพิสารจะเกิดเป็นที่ปรึกษาอยู่ในกรรมธิการของสสโรมเองต้องคิดว่าโจทย์ชุดนี้เป็นโจทย์รัฐไทยไม่ใช่โจทย์ของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งครับอยากเห็นพรรคการเมืองไทยแก้ปัญหาไม่ใช่ด่ากันเองด้วยกันหยิบเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาความมั่นคงขึ้นมาเพื่อหวังที่จะสร้างประเด็นทางการเมืองไม่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาความมั่นคงในอนาคตของประเทศครับผมว่าสำคัญที่สุดไม่อยากเห็นนักการเมืองเอาปัญหาความมั่นคงมาละเลงด้วยโอกาสที่จะสร้างเสียงทางการเมืองปัญหาภาคใต้เปราะบางมากแล้วนะครับใช่เปราะบางที่สุดนะวันนี้แล้วไม่อยากเห็นที่สุดอยากเห็นส.ส.ทำหน้าที่ให้ประเทศไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องคิดเรื่องบางเรื่องเหมือนอย่างโลกตะวันตกที่เรื่องบางเรื่องส.ส.ในโลกตะวันตกจะถือเป็นประเด็นความมั่นคงเป็นประเด็นที่เราเรียกว่าปัญหาไม่แบ่งฝ่ายในรัฐสภาครับมีท่านผู้ชมพิมพ์มาบอกอาจารย์ครับไผ่ลู่ลมยังไหวไหมเนี่ยยุคนี้หรือลอยตามลมไปแล้ว คือผมก็ร้อนเล่นๆว่าสงสัยลมแรงจนลอยไปจริงๆเนี่ยเรามีหลายกระแสความคิด
ระแสชุดหนึ่งเนี่ยเราคิดแบบเหมือนกับอะไรครับโลกสวยนิดนึงคือเราจะเป็นกลางหรือเราจะไม่ฝักใฝ่ใดเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันตอบลำบากเพราะว่าในความเป็นกลางเนี่ยตกลงเราไม่เคยตอบตัวเราเองว่าความเป็นกลางที่เราพูดในสังคมไทยบ่อยๆตกลงคืออะไรครับใช่ไหมครับหลายท่านคงสังเกตรัฐบาลบางครั้งก็ชอบพูดว่าเราจะเป็นกลางไม่เลือกข้างมันพูดง่ายแต่มันต้องถามในยากเหมือนกันว่านิยามที่เราตอบตัวเองเนี่ยความเป็นกลางคืออะไรถ้าเราจะเป็นไผ่ลู่ลมเราจะลู่ลมต่อเมื่อเรารู้ทางลมเด็กคนน้องใช่นะครับแล้วสองเนี่ยต้นไม้ต้องมีความอ่อนอะไรครับอ่อนตัวพอที่จะลู่กับลมได้ก็เป็นปัญหาอีกเราอ่อนตัวอย่างนั้นไหมนะครับหรือกระแสความคิดในบางชุดในบ้านต้องยอมรับเช่นเรามักจะได้คำพูดคืออย่าชักศึกเข้าบ้านครับอย่ายุ่งกับเรื่องคนอื่นนอกบ้านผมเรียกชุดความคิดอย่างนี้ไม่ต่างกับทรัมป์นะผมเรียกเป็นชุดความคิดแบบอะไรครับถ้าทรัมป์ใช้คำว่า American First ชุดความคิดแบบนี้ก็คือ Thai First Thai First นะครับนะครับเป็นชุดความคิดแบบประชานิยมแบบอเมริกันที่ทรัมป์หรือกระแสปีกขวาในยุโรปพูดถ้าเป็นฝ่ายเสรีนิยมก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไปกับโลกโลกาภิวัตน์แต่มันจะตอบไม่ถูกว่ากระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะยังไงกับตัวเราเองแปลว่าวันนี้ทั้งหลายทั้งปวงผมว่าเราไม่เคยมีเวทีจริงๆที่จะตอบตัวเราว่าตกลงไทยจะยืนอย่างไรครับผมว่าเราอาจจะมีข้อถกเถียงทางวิชาการนะเราอาจจะมีประเด็นว่าจริงๆเนี่ยผมสัมภาษณ์รายการเอกอกเนี่ยมันนานมากกับเรื่องพวกนี้แต่ผมว่าเราก็ไม่เห็นการขยับหรือเราเดิมคิดว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลรัฐประหาร57นะครับที่สืบทอดอำนาจยาวจนถึง66ตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนได้มากนะครับผมจำได้ถ้าท่านผู้ชมตามผมกับคุณให้คุณน้องออกเนี่ยผมพูดด้วยความหวังนะครับแต่ข้อจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อจริงมันกลับเปลี่ยนได้น้อยกว่าที่อาจจะต้องยอมรับผมอาจจะหวังเกินไป แต่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงน้อยมากทั้งจากปัญหาในเวทีระหว่างประเทศหรือปัญหาใกล้ตัวที่สุดคือปัญหาสงครามกลางเมืองในเมียนมาครับผมคิดว่าตัวอย่างของสงครามกลางเมืองในเมียนมาเนี่ยมีจุดที่เปิดให้เราเล่นบทบาทเป็นพระเอกได้เยอะมากถ้าเราอยากเล่นย้ำถ้าเราอยากเล่นแต่ถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วอยากกอดกับ SAC ไว้เรื่อยๆเนี่ยครับก็เหลือคำถามเดียวว่าตกลงจะกอดจนจมน้ำตายใช่ไหมครับนะ หรือยังเชื่อว่า SAC จะอยู่เพราะรัฐอำนาจภายนอกสนับสนุน SAC แล้วไทยจะอยู่กับกระแสชุดนี้ได้ตลอดผมโจทย์ชุดนี้ต้องคิดเพราะมันมีนัยยะอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรครับเพราะพื้นที่ของเมียนมาด้านติดกับไทยจากแนวจังหวัดตากลงมาถึงกาญจนบุรีกำลังกลายเป็นแหล่งของอาชญากรรมระหว่างประเทศชุดที่ใหญ่ที่สุดของโลกคุณเอกคุณน็อกพูดง่ายๆก็คือวันนี้เราได้ยินเรื่องของชเวโกโกเรื่องของเคเคพาร์ควันนี้ใครที่อยู่หน้าจอเราทุกคนตอบได้ดีว่าวันนี้ได้รับไอ้โทรศัพท์หลอกได้รับข้อความ SMS หลอกครับใครที่เป็นข้าราชการเกษียณแบบพวกผมเนี่ยโอ้หลอกแล้วหลอกอีกหลอกจนเราจับได้ว่าเงินเกษียณยังเหลือเงินเกษียณพวกผมเขาจะยังเหลือให้พวกผมอีกเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมาจากไหนมาจากช่วยกู้มาจากเคเคพาร์ควันนี้ถูกกดดันมากๆคนเหล่านี้กำลังขยับตัวเลื่อนลงมาสู่ด้านล่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของจังหวัดกาญจนบุรีไทยแปลว่าวันนี้สงครามกลางเมืองเมียนมาเกี่ยวกับไทยเต็มๆครับครับเราต้องคิดเพราะต้องจัดการพื้นที่แนวรอยต่อชายแดนของประเทศให้ลงตัวเหมือนกันครับนะครับครับอาจารย์แต่โจทย์เลบานอนลากออกมาเนี่ยจะเห็นโจทย์ที่แตกออกมาอีกพอสมควรผมแล้วขอนิดเดียวครับต้องอย่าลืมคนงานไทยนะเรายังมีพี่น้องคนงานที่ยังไม่กลับบ้านส่วนครับขอฝากนิดนึงครับผมทิ้งท้ายสั้นๆอยากถามความเห็นใจเรื่องนี้วกกลับมาในการเมืองในประเทศนิดเดียวล่าสุดนี่คุณสนธิเขาประกาศอีกแล้วนะบอกว่าเดินครั้งสุดท้ายแล้วนะ อาจารย์ประเมินยังไงฮะผมกันทั้งรอว่าเมื่อไหร่ก็จะเปิดสะพานมักขวานอ๋อครับสะพานมักขวานคือจุดเริ่มต้นของม็อบปี51ใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นั่งรอหรือว่าจะถอยกลับไปใส่อะไรครับผ้าพันคอสีฟ้ากับเสื้อสีเหลือง
ตอนปี48ต่อเข้า49ตกลงเกมนี้เนี่ยมันจะจบยังไงจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะถ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์เราก็นั่งดูแต่คำถามที่น่าสนใจคือกลุ่มปีกที่เราเห็นคงต้องนิยามว่าเป็นปีกขวาจัดแล้วล่ะปีกขวาจัดไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรผ้าพันคอฟ้าเสื้อเหลืองจนถึงสิ่งที่ใช้ของที่ถือว่าในเชิงสัญลักษณ์สูงที่สุดนะครับปกติเขาไม่เอามาเล่นกันคือธงชาตินะครับคือกลุ่มคปปส.ตกลงยังมีแรงเท่าไหร่คุณเอกคุณน้องยังมีตกลงยังมีแรงจริงไหมยังมีแรงจริงครับนะฮะก็อยากเห็นคุณเอกคุณน้องก็อยากเห็นต้องพูดว่าแต่บางคนเขาไม่อยากเห็นอาจารย์อาจารย์อยากเห็นบางคนก็อาจจะไม่อยากก็ได้นะเราคงหยุดม็อบปีกขวาจัดไม่ได้แต่ผมคิดว่าการจัดม็อบปีกขวาจัดในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดในปลายปี2024คือปี67หรือ68จะตามต้นปี68เนี่ยมันคือการวัดพลังขวาจัดวันนี้พลังชุดหนึ่งถูกวัดแล้วเริ่มเห็นชัดคือพลังของเสนาธิปไตยที่ผ่านพรรคการเมืองเราเคยสัมภาษณ์กันหลายทีว่าสุดท้ายพรรคการเมืองที่เป็นพรรคทหารอย่างไรก็เป็นพรรคเฉพาะกิจเพราะตั้งเพื่อรองรับผู้นำทหารเมื่อไหร่ที่ผู้นำทหารไม่ได้เป็นใหญ่หรือเป็นเบอร์หนึ่งคือเป็นนายกพรรคพวกนั้นจะเริ่มถอยเราก็เริ่มเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาวะอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันวัดตัวหนึ่งแล้วล่ะการเลือกตั้ง66วัดอะไรวัดกระแสนิยมพรรคทหารเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีการประกาศนะครับก็อยากวัดกระแสขวาจัดครับใช่ไหมโอเคเพราะว่าเราไม่มีโอกาสทำโพลได้คุณน้องหรือมติชนทำโพลก็อยากเห็นตัวเลขได้ครับอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้มาคุยกันทั้งในและนอกประเทศนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับกับสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเด็นระหว่างอิสราเอลอาจารย์ฉายภาพมา5แนวรบนะฮะขณะนี้ที่สู้กันอยู่แล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของที่เราเห็นกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นเกมโหดบนความเปราะบางนี่คือคำที่อาจารย์สุรชาติใช้ก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะผลกระทบที่มาถึงประเทศไทยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ